สวัสดีครับเช้าวันจันทร์วันนี้บรรยากาศอู่จะก็ชิลๆหน่อยในช่วงวันจันทร์วันทำงานวันแรกของสัปดาห์ที่อู่ก็จะงานไม่เยอะมากในเช้าวันจันทร์นะครับก็เลยวันนี้คันนี้เสร็จพอดีเลยถือโอกาสไลฟ์สดครับสำหรับรถคอกซิ่งคันนี้มีทั้งโชคทั้งหมด8ตัวค่อนข้างแบบอลังอยู่ครับอันนี้ให้ดูครับให้ดูงานข้างหลังข้างหน้าก็เป็นโชคซับแทงปั๊บ8ธรรมดาข้างหน้าก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากเพราะว่าก็เป็นการติดตั้งแบบปกติสวัสดีครับพี่วุฒิสุพันธ์ใครอยากแต่ง SUV ซิ่งแบบแรงๆฟิวๆนะทั้งเครื่องทั้งเกียร์นะแนะนำเลยครับวุฒิสุพันธ์สวัสดีครับพี่นัทปอก9ฟิล์มก็คืออันนี้อีกเจ้านึงครับใครสนใจอยากติดฟิล์มแจ่มๆใสๆแต่ไม่ร้อนป้องกันความร้อน 86% ป้องกัน UV 99% ครับติดต่อเลยครับปอก9ฟิล์มครับแนะนำลูกค้าไปใส่เยอะและจบมากเลยครับมีแต่คนพูดว่าต่อให้เป็นฟิล์มดำก็ไม่ร้อนไม่ร้อนนะไม่ร้อนอยู่แล้วแต่ปัญหาคือมันใสมากเวลามองจากในรถออกมาตอนกลางคืนนะครับไม่ค่อยมืดนี่ครับพาไปดูอีกสักแป๊บเดี๋ยวเราจะไปเทสคันนี้ครับนี่ดูงานแบบสวยๆเลยคันเนี้ยจริงๆอ่ะจอดที่อู่มาสักประมาณเกือบเดือนแล้วเพราะไม่มีเวลาทำก็เนี่ยครับจุดยึดโชคนะครับให้ดูเลยครับงานสวยๆเลยงานเดียวแท้มองตรงว่าไม่เหมือนใครเลยตั้งแต่เห็นรถคอกมาก็คือขึ้นจุดจับยึดโชคใหม่เลยนะครับเป็นงานจาก Develop Offroad ช่างเอ็มแม่กองครับก็เลยโทรไปคุยช่างเอ็มว่าเนี่ยอยากได้งานรถคอกแบบแจ่มๆมาครับช่างเอ็มเลยบอกมานี่เดี๋ยวจัดให้ครับก็เลยทำหูล่างอันนี้เป็นใช้คำว่าน็อกดาวน์ด้วยถอดได้ด้วยไอ้ที่ยึดโชคอีก4ต้นเนี่ยครับข้างบนก็ทำหูใหม่แบบแจ่มๆเลยครับเนี่ยให้ดูเลยงานสวยๆจริงๆนะก็คืออันนี้เป็นงานดีไซน์โดยช่าง M แม่กอง Develop Offroad นะครับที่เราเคยเอารถวางคานช่าง M มาไลฟ์สดงานดัดแปลงเนี่ยเราจะให้ช่าง M เลยเพราะว่าเรามั่นใจครับจุดยึดโชคแบบนี้เท่าไหร่คือยังไม่ได้เคาะราคาออกมาแต่จะอยู่ประมาณ 5-6,000 บาทนะครับคือสามารถถอดได้ด้วยนะจุดยึดโชคแบบนี้อ่ะลองดูเนี่ยเป็นระบบน็อกดาวน์ครับก็คือถอดได้ด้วยอันนี้ทำโดยช่าง M แม่กอง Develop Offroadใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับเนี่ยเทพเลยใช่คันนี้โชค8ต้นอีกสักพักเดี๋ยวเราจะไปเทสอีกเดี๋ยวรอป๊าแป๊บเดียวครับเนี่ยให้ดูว่าจุดยึดโชคเทพแล้วนะดูคอกเทพกว่าคันนี้เคยขายดูไลฟ์สดแล้วจอดมานานมากแล้วเพิ่งจะมีโอกาสได้ทำออกมาแจมๆคอกเป็นเลดอโนไดครับอันนี้โดยส่วนใหญ่หลายที่เขาจะเป็นสติกเกอร์แปะอันนี้อโนไดจริงๆก็คือตัดเลดเป็นท่อนๆก่อนแล้วก็ไปอโนไดแล้วก็มาเชื่อมงานแจ่มมากเลยอันนี้เป็นรถขนหมูของเสียอ้นนครปฐมครับภายยังไม่สุดนะภายในก็มีโลบาร์ด้วยโผล่แต่เครื่องยังไม่แต่งเพราะว่าคันนี้ออกจากศูนย์มาก็มาทำช่วงล่างก่อนเลยอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวรอป้าแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราจะไปเทสคันนี้กันคอกซิ่งโชค8ตัวสวัสดีพี่ๆ370ท่านครับสวัสดีครับคอกยังเทพใช่ครับพี่เบิ้ลเนี่ยครับพี่นัทไหนพิมพ์มาหน่อยดิเคยใครอยากไปติดบล็อก9ฟิล์มไปได้ที่ไหนครับแนะนำเลยครับใครอยากติดฟิล์มแจ่มๆไปที่บล็อก9ฟิล์มเลยเขาติดฟิล์มยี่ห้อ BF ฟิล์มข้อดีของฟิล์มเนี้ยป้องกันความร้อน 86% UV 99% มืดจริงข้างนอกแต่ข้างในใสๆเลยมองออกไปข้างนอกครับคือเอาไปรับหญิงรับกิ๊กนะครับข้างนอกมองไม่เห็นแต่เวลาเราขับก็มองเห็นชัดๆนะครับทัศนวิสัยเคลียร์มากเดี๋ยวเรื่องแหนบเดี๋ยวให้ป๋ามาอธิบายป๋าบอกว่ามันไม่แข็งนะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยดูนะข้างล่างเป็นแหนบบรรทุกใช่ไหมครับสมมุติว่ายังไม่ได้บรรทุกเนี่ยมันจะทำงานที่แหนบแผ่นบนตับบนอ่ะ3แผ่นบนอ่ะมันต้องบรรทุกก่อนมันถึงจะยุบมาเจอกันอ่ะป๋าบอกว่ารถเปล่าก็ไม่แข็งนะแต่ก็ยังไม่ได้ลองวิ่งนะเดี๋ยวไปเทสพร้อมๆกันเลยครับเช้านี้ถ้าไปใส่จะต้องจองคิวไหมโทรมาก่อนดีกว่าครับเนี่ยจริงๆงานที่อู่เราไม่ได้แน่นทุกวันนะอย่างเหมือนเช้าเนี้ยก็จะชิลๆหน่อยวันนี้ก็มีรถเข้ามาเซอร์วิสโชคอย่างคันนี้ครับเป็นปาเจโร่โชคชุดนี้ใส่ไปประมาณ2ปีและ2ปีกว่าก็เข้ามารีวาวเปลี่ยนซีนเปลี่ยนน้ำมันค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงนะครับคือถ้าเปลี่ยนซีนเปลี่ยนน้ำมันเฉยๆรีวาวรวมค่าแรงถอดใส่เนี่ยจบที่800บาทแต่สมมุติว่าชิ้นส่วนหลักๆเสียต่อให้แกนเสียเลยนะเรามีอะไรทุกชิ้นตีอย่างแพงต้นนึงก็ไม่เกิน 1,500 บาทครับ BF ฟิล์มติดที่ไหนพี่นัทรบกวนพิมพ์มาให้หน่อยครับติดที่ไหนได้เซิร์ชในเฟซก็ได้ชื่อปอก9ฟรีมาครับจบจริงคือแนะนำลูกค้าไปติดหลายคันแล้วไม่เสียชื่อเลยครับก็คื
มันมีทั้งแบบใสแล้วไม่ร้อนแล้วก็มืดแต่มองจากข้างในออกมาชัดก็มีครับอันนี้เป็น Miu X อีก1คันคันนี้พี่เขาบอกว่าเข้ามาเซตคือติดตั้งไปแล้วแล้วพี่บอกขออยากได้ข้างหลังนุ่มๆกว่านี้นิดได้ไหมโอเคมันอยู่ในสิ่งที่เราทำได้เข้ามาเราก็จัดให้เลยครับพี่บอกจัดมาเมื่อวันเสาร์จบครับค่ายนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่นายกุ้งจุนเนอร์และอะไรซิ่งสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนดู435ท่านป๋าจะไปเทสคอกซิ่งโชว์8ตัวเองกี่ตัวนะไม่โชว์คอกซิ่งยิงกระใสก็สวยงามมากกว่ามันไม่มีอะไรคือกระดิษฐ์ทำโชว์พี่บอกงานจุดจับยึดสวยมากมันทำให้สวยงามมันแหละแต่จริงๆรถที่เป็นรถคอกอ่ะมันจบตั้งแต่โชว์2ต้นหลังแล้วถ้าให้น้ำหนักที่เหมาะสมมันไม่ต้องไหวเลยล่ะใครจะติดฟิล์ม BF นี่เลยครับบล็อกเข้า Active Film เพจนี้เลยครับเข้าไปเลยครับบล็อก9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 มึงเล่นไปแปลงมึงไปเล่นอยู่ปากกออยู่กลางซอยแล้วบล็อก9บล็อก8บล็อก9พี่พิมพ์มาใหม่หน่อยอะไรเขาบอกว่าน่าจะบอกว่าบริการหลังการขายดีมากครับนี่ครับนั่นเนี่ยอย่างคันนี้เป็น Miu X พี่บอกอยากได้นุ่มหน่อยก็เนี่ยมาถึงปุ๊บแล้วก็เตรียมเซ็ตถ้าพูดกันยาวๆนะโชว์พวกเนี้ยคือบริการหลังการขายต้องดีใช่ป่ะเพราะคุณกับผมยังเจอกันอีกใช่ครับเพราะว่าผมก็อยากเปิดอู่นานๆเหมือนพี่คนที่เขานั่งรออยู่ห้องไม่ต้องหันไปถ่ายเขานะทำไมพี่บอกเดี๋ยวฮะมันซ่อมได้เปลี่ยนได้ทุกชิ้นเหรอบอกยังโดนกันอีกนานคุยกับเขาไหมไม่อย่าก็คืออย่างคันปาเจโร่พยายามอย่าถ่ายลูกค้าวันนั้นกูก็ล็อกทิ้งไม่ทันเออใช่คืออย่างที่เนี้ยเราจะพยายามหลีกเลี่ยงเราจะเซ็นเซอร์หน้าลูกค้าทุกท่านที่เข้ามานะครับนี่ครับก็เนี่ยเราลื้อเตรียมรีวาวมีเด็กมีอะไรมางานงอกกลับบ้านนี่เอายังจะไปเทสยังคนดู400ท่านแล้ววันนั้นขับเลยทำไมมีแฟนพูดดังๆหน่อยมีแฟนก็โทรมาตามแฟนก็โทรมาตามบอกว่าทำโชคหรือเปล่าดึกกูก็ไหวตัวทันบอกให้โทรถามเมียบอกผมจำไม่ได้ใช่ครับเมียก็ไหวตัวทันบอกรถเยอะจำไม่ได้นี่เดี๋ยวเพราะฉะนั้นถ้าใครจะโกหกเมียโทรนัดกันก่อนได้นะเดี๋ยวขอป้าดูบุรีตัวหน่อยครับเดี๋ยวให้ดูไลฟ์ซื้อโชคเพื่อนๆครับโดยช่างหมอกโชคพอยท์ครับหรือโชว์ไม่ต้องกลัวครับหรือไวมากแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดครับเราทำงานในห้องแอร์ครับเหตุผลเดิมครับร้อนครับไม่ได้ป้องกันฝุ่นครับนี่ลืมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็น้ำมันดำปีเลยเนี่ยมันดำแล้วอันนี้ของไหนคะไหนไอ้เม็กอ๋อเดี๋ยวค่อยถามเขาว่าจะเอาไงลองชิมนี่เค็มไหม ลองดมนี่ดมแย่จะตายแล้วดมหน่อยที่ดมหน่อยไม่ดมอ่ะเดี๋ยวปอนไม่ดีเดี๋ยวปอนไม่ดีโอเคครับไปเดี๋ยวไปเทสโชคเดี๋ยวไปเทสรถกันคือให้ดูในห้องก็คืออย่างที่บอกว่าที่นี่เราไม่ใช่แค่ติดตั้งคือแบบระยะยาวเราดูแลกันยาวๆจริงๆคือเราเซตและเซอร์วิสจบในที่เดียวเลยครับสวัสดีพี่ๆ467ท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโชคพอยต์ TGM Profender แล้วก็ Pocket 9 Active Film ครับสำหรับสปอนเซอร์ในการไลฟ์สดครั้งนี้ครับฮะเอาพี่นัทบอกเอ้ยไงมีสปอนเซอร์ด้วยไงได้ตังค์ด้วยเหรอล็อกหาเลยขอบคุณนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีโชคพอยต์ TGM Profender ป๊อก9 Active Film ครับโอเคเอายังอ่ะรอนานแล้วจะเทสนี่ไงจริงอะไรคันนี้กูยังไม่รื้อเขาเลยไหนปั๊บนึงไปคันนี้ก่อนไลฟ์มาแล้วเนี่ยก็บอกให้ไลฟ์พี่พัททูดับก่อนไปก่อน400 4จะ500คนแล้วเขารออยู่เขาด่าเวลายุบตัวดังฟิตเอาเข้ามาดูได้ครับพี่เข้ามาที่ร้านเลยครับหรือโทรมาคุยได้ครับ0925185888ไปเดี๋ยวเราจะไปเทสกันครับนี่ให้รีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงกับจุดจัดจับยึดโชคด้านหลัง6ตัวด้านหน้า2ตัวรวมเป็น8ตัวคันเดียวครับดูครับงานเนียนๆเลยรอๆไปยังโอเคไปเทสกันครับขับไปคุยไปมีคำถามพิมพ์ได้เลยครับจะเทสอะไรอันน่ะใส่หมวกกันน็อกด้วยมีโลบาแล้วเรื่องของเรื่องไหนโลบาอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยโลบาเป็นไงไหนเราพูดแบบตรงๆดิพูดวันนั้นดิมันจะช่วยให้หัวกูแตกเนี่ยเพราะเวลาขับรถใครจะใส่หมวกกันน็อกวะตรงนี้ก็เอาหมวกกันน็อกไว้อุบัติเหตุจะฟาดปังไว้นี่นะอาจจะบาดเจ็บถึงหรืออาจจะพิการที่ไม่ได้เพราะโรบาช่วยเลยหัวฟาดโรบาตายสวัสดีพี่ๆ500ท่านครับแต่ไม่แต่เจ้าของรถอ่ะเขาตัวเล็กฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกับการเทสคอกซิ่งโชค8ตัวแม่งไปอยู่หลังคอกดิคอยถ่ายวิดีโอไปยืนหลังคอกดิยืนหลังคอกเหร
ข้าไปพี่เขาพี่อ้นบอกว่าอยากให้ถ่ายคลิปบินด้วยคันนี้โอ้โหนุ่มเลยยังนะนี่ครับคนนี่นี่นี่แป๊บนึงจอเลยนี่ครับคนทำจุดจับยึดข้างหลังครับเขาถามว่าเท่าไหร่ไม่แพงครับไม่แพงแต่ไม่ถูกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับช่างเอ็มแม่กองดีเวลลอปออฟโรดครับครับผมบินด้วยนะบินครับพี่ต้อมบอกบินด้วยนะมีอะไรทักทายพี่ต้อมไหมแก๊งเบาหวานป่าก็พี่ต้อมไงว่าข้างหลังมันจะไปเหมือนรถแข่งเลยเบาอะไรBT 50 Pro ยีราฟซิ่งเท่าไหร่ BT 50 Pro เริ่มต้น 17,900 ครับพี่สวัสดีพี่ๆ600ท่านครับแล้วมึงหลอกเขามาดูอะไรกันเนี่ยก็ดูคอกซิ่งก็ผ่าบอกว่าไอ้เลี้ยวซ้ายก็ได้เอาซิ่งๆหน่อยเอาแบบซิ่งๆอ่ะเข้าโค้งก็ดีอะไรก็ดีจะขอรถดูป่ะปัญหาจะขอรถไปดูจังแหนบนิ่มของเข้ายังครับอีกประมาณ3วันครับพี่เมื่อวานทางเรือเขาบอกแล้วไม่เกิน3วันเฮ้ยคอกซิ่งหมดแล้วคอกซิ่งดิบได้ไหมมีคำถามไหมครับก็คือคันนี้เราจะไปถามอะไรนะสวัสดีพี่ๆ600ท่านครับกับการเทสคอกซิ่งครับคนให้คอยเห็นภายในนึกว่ารถแข่งฝากกดไลค์กดแชร์นี่ดูภายในมีโลบาร์ด้วยโลบาร์ทำไมนะฮะโลบาร์จะทำไมนะจะเข็งหัวผู้ตายหน้าเฮ้ยรุดหลุมถ่ายก่อนชนตำรวจเลยเดี๋ยวโดนด่าใส่แรงจริงพี่ตำรวจจบพี่ตำรวจขับไปทักทายสวัสดีครับขี่ N-Max ด้วยไอ้ตัวที่กูชอบอ่ะเออใช่สามแสนกว่าใช่ป่ะนี่ไม่ใช่นี่ N-Max ตัวเล็กเหรอคันนี้ก็คือเราจะเอาคอกซิ่งไปเทสเข้าโค้งกับบินสะพานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไล่เราไม่ใช่เรามีฉากไล่ล่าใช่แล้วนี่ๆเราเป็นผู้ร้ายนะตำรวจขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างแบ่งเป็นทางการครับอู่หมูหวานยมบาลครับป๊อก9 Active Film ครับใช้ผ่านมือมึงนี่ระดับสนุนหมดเลยโชคพอยครับ TGM ครับโบเวนเดอร์อู่วุฒหมูสุพรรณครับเราอยู่ร่วมระดับสนุนในการร้านยางอะไรร้านยางหมูหวานครับไม่ใช่ร้านยางหมูหวานร้านยางเฮียสงอ๋อร้านยางเฮียสงไม่อ๋อร้านยางเฮียสงอีกเฮียสงสุพรรณใครอยากได้ยางออฟโรดซิ่งๆติดต่อพี่หมูหวานยมบาลเลยครับใครอยากได้ฟิล์มสวยๆติดต่อป๊อก9 Active Film ครับใครอยากทํา SUV แรงๆครับติดต่อเลยครับอู่วุฒหมูสุพรรณครับส่วนโยกพอยต์ไม่มีอะไรเลยไปขวาก็ได้ขวาได้วีโก้แชมป์ตัวสูงราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้น 17,900 ครับโอ้ยตูดไหลอ่ะตูดไหลอ่ะโอ้โหตูดไหลตูดเดินอ่ะตูดเดินอ่ะเข้าโค้งทำไมคันนี้ถึงใส่โชคหลัง6ต้นครับเหตุผลเดียวครับอยากหล่ออยากหล่อนี่ครับนี่คอกซิ่งเย็ดเคโอ้โหเล็กจะหล่นไหมเนี่ยคอเขาจะปิวไหมเนี่ยนี่เป็นการสเต็ปเทสรถครับรถไฟฟ้าเขาต้องสนุกไอ้ข้อข้างหลังเกือบแสนนะผาโอ้โหเฮ้ยตูดเดินด้วยดีแล้วมีโลบาร์ปลอดภัยขึ้นเยอะเลยเนี่ยโลบาร์เอาไงทุกพี่เอาสักครั้งนี่ครับก็คืออันนี้ไลฟ์ดูบรรยากาศชิลๆกับสเต็ปพอรถลูกค้าเสร็จลูกค้าเอารถทิ้งไว้เลยเอามาลองไม่ใช่ไม่ได้ลองอย่างนี้หรอกใครอย่าทิ้งรถไว้อู่นะครับโดนเนี่ยโอ้โหถ้าแพงม้วนไปนะถ้าเอ้ยโอ้โหทั้งคันแพงที่ครอบกับแสนนะคันเนี้ยจริงอ่ะหมอจริงพอมาเลยเป็นแสนก็ค่าไดมา 50,000 เฉพาะค่าไดเฮ้ยไม่รวมเลทค่าไดเดี๋ยว 50,000 อันเนี้ยครอบอ่ะเดี๋ยวก่อนของหลังเฉพาะค่าไดครอบนะคันเนี้ยจริงอ่ะจริงก็ด่าบ่าค่าไดเองเดียวแพงอะไรวะก็ค่าไดอ่ะไม่แพงแล้ว50,000แบบนี้ครับที่ยังไม่ได้เห็นรีวิวใช่ครับคันนี้ครับก็เคยทำไปหลายคันแล้วรถคอกเนี่ยก็แต่คันนี้พอดีเจ้าของเขาเอารถมาใส่โชว์เนี่ยโดดทีเดียวพอนะโดดปะเดี๋ยวลองเบาๆดูก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับโดดสะพานแน่มันเป็น2ชั้นนะโว้ยพอมันลงมาหายเลยนะมึงมันไม่ยุบเลยแม่งดีตีลังกาไม่ได้ปะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้จะพาคอกซิ่งไปบินสะพานครับไอคอกซิ่งไปบินสะพานอะไรเซ็ต 17,900 เป็น4ต้นเลยครับเป็นตัวเทิดเราดูเมื่อกี้ที่ถ่ายไลฟ์สดอยู่เป็นตัว
ป็นตัวที่ไม่มีซับแท้งแยกครับเป็นซับแท้งในตัวก็คือมึงรอหัวเขกไหมพร้อมปรับเซตนะครับราคานี้ป่าจับไปดิมึงใส่เบลยังใส่แล้วระวังหัวเขกโรบาร์นะปัญหาคือดูครับโรบาร์โรบาร์ทำไมนะมันจะเขกหัวมันจะเขกหัวโนตายเชฟเริ่มต้น 17,900 ครับรับประกันรถซิ่งไอ้เหี้ยโดนมาวันเนี้ยนุ่มๆแต่บินได้ครับรับประกันว่าไม่กระด้างแน่นอนถ้าเป็นรถซิ่งสวัสดีพี่ๆ630ท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวรถเก่งไปก่อนขอบคุณผู้สนับสนุนที่มาเพิ่มเติมครับเดี๋ยวรอจังหวะชุดเสียนนท์เชฟโบคู่ครับบุญร้อยปอนเองครับเดี๋ยวรอจังหวะรถก่อนเสียบอยวีระพัฒน์เพิ่มพูนลิสซิ่งครับเต็นรถมือ2จากชุมพรครับเฮ้ยไปสะพานนู้นนี่ว่าสะพานนี้อันตรายสะพานนี้เชิบๆก่อนไม่เอาสะพานนี้อันตรายไม่เอาทำไมมันอันตรายยังไงกูอยากรู้ประโยชน์ของโชคหลากหลายต้นคันนี้ประโยชน์เดียวเลยครับหล่อครับสวยครับคันนี้ก็คือจริงๆอ่ะจริงๆไม่จำเป็นคู่เดียวก็จบสำหรับคันนี้นะเพราะว่าโชคโมโนมันสามารถเซตค่าได้แบบไม่มีจังหวะก็คือแบบในรถแข่งเราก็ใส่โชคเป็นตัวนี้ครับใส่ฝั่งซ้ายขวาเลยไปนู่นไปสะพานนู้นแล้วก็ไม่เอามันอะไรไหมแหมตัดหน้ากูอีกเห็นไหมเบาๆก่อนนะเบาๆก่อนนะโอ้โหกระตุกอ่ะมันไม่ใช่อ่ะไม่ได้ทำมาโดนอ่ะคือเจ้าของเขาบอกว่าอยากให้เขารถข้อเขาบินได้ไลฟ์สดอยู่นะอย่าแหกโค้งนะอายเขานะ FC นครสวรรค์สวัสดีครับมันกระตุกเลยอ่าเอางี้ดีกว่าที่ถามว่าใส่กันโค้งไหมผมเคยถอดโชคออกครับวิ่งมันยังไม่โค้งเลยพี่เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าพูดง่ายๆถามว่าจะเป็นต้องใส่กันโค้งไหมเราคิดว่าถ้าคิดว่าแข็งแล้วไม่ต้องใส่ครับรถเออใช่พูดง่ายๆได้ถ้าท้ายแข็งอะมันก็ไม่ต้องใส่ใช่ครับต้องพูดต้องแยกนะรถแข็งไม่มีโค้งรถโค้งไม่แข็งใช่เอางี้ดีกว่าถ้าท้ายแข็งแล้วก็ไม่ต้องใส่ครับถามว่าจำเป็นต้องใส่กันโค้งไหมครับเออพูดง่ายว่าทุกวันนี้แต่ผมบอกงี้ดีกว่าครับกูก็แข็งจะตายอยู่แล้วเอาโชคที่ทำใส่ไปเนี่ยมันสามารถทำได้แบบแข็งโคตรเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยก็เธอเป็นที่นี่ไม่จำเป็นต้องใส่ครับกี่กิโลถึงต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้อธิบายว่าเรื่องโค้งคุณดู6ล้อดิโชคคู่เดียวอยู่เออ10ล้อมีโชคไหมไม่มีเพราะอะไรมันอยู่ที่แนบมันแข็งมันแข็งง่ายๆลองมันแข็งรถมันก็ไม่ค่อยอยากจะบิดตัวใช่ก็เหมือนไอเนี่ยไอรถคอกติ้งเนี่ยแนบ10ล้ออ่ะทุก20ตายมันยังไม่โค้งเลยใช่ครับแหนบมันแข็งใช่ครับเอาแล้ววะจะดีไปว่าวะเอ้ยชิบหายแล้วจับมันได้เฮ้ยตึ๊บไล่ข้างนอกมั้ยลองไล่ข้างนอกมั้ยลองถ่ายดูเดี๋ยวป๋าวิ่งย้อนกลับไปส่งไปก่อนเอางี้ดีกว่าวันนี้ไล่ยาวๆถ้าเกิดอยากเห็นข้างนอกขอหัวใจรัวๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมันจะได้เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์ขอหัวใจรัวๆครับแต่ว่าถ้าวันนี้โดนด่ากูลบไลค์ถ้าเกิดโดนด่ารับผิดชอบด้วยกันนะครับวันนี้ไปบินจากไหนบินจากนู้นมาดีกว่าบินจากทางนี้ป่ะทางนู้นมาดีกว่าเดี๋ยวกูบินมามันตรงนี้ดักถ่ายไม่ชัดชัดดิตรงนี้มันบินมาแล้วโค้งเลยเอาจากตรงนี้ดิเอาทางนู้นอันตรายบอกมันมีซอยมีโคนตรงนี้มันไม่มีโคนได้ได้มาจากทางนี้อันตรายโอเคเดี๋ยวลงไปไลค์ข้างล่างครับขอหัวใจรัวๆนะครับเดินหน้าไปหน่อยตรงนี้ยังรับตรงนี้เดี๋ยวถ่ายโชคหลังแป๊บนึงไปแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วไปแล้วใช่ครับสุดจริงครับนี่ลงมาข้างล่างเสียงดังไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนด่าครับโดดแน่ๆโดดแน่นอนครับอยู่ในรถบรรยากาศดีกว่าเยอะแล้วอยู่ข้างล่างเดี๋ยวโดนด่าครับพี่บอกใส่โชค2ต้นครับเขาคงดีมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ๆ680กว่าท่านเสียงดังไม่ได้โดนด่าครับเอาแล้วสงสัยเอาจริงเว้ยบินกันไปเลยใช่ครับเอารถข้อก็บินด้วยเดี๋ยวคันนี้เจ้าของเขาบอกว่าให้ทำคลิปมันๆให้ด้วยเดี๋ยวเจอกันมาแล้วชิปหายแล้วโหไม่ทันครับบินจริงครับยิ่งเข้ไปแล้วไปก่อนนะครับบินจริงด้วย
นอนได้เอางี้ดีกว่าคันนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปแจ่มๆให้ดูเดี๋ยวเอามาถ่ายคลิปใหม่เอางี้ดีกว่าพอดีไลฟ์สดมันเห็นไม่ชัดแต่เมื่อกี้ที่ถ่ายดูบินจริงครับใช่ครับไม่เอาแล้วไม่เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ถ่ายคลิปให้ดูเดี๋ยวติดตามหน้าเพจแล้วกันเดี๋ยวทำคลิปแจ่มๆให้อันน่ะให้ดูครับโชคอันน่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไม่ได้ข้างล่างมุมไม่ได้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวไว้เอามาถ่ายคลิปพี่โอนก็บอกให้ถ่ายคลิปไปหน่อยกันเนี้ยเป็นไงฟีลลิ่งฟีลลิ่งกับกลัวหลังหักอันนี้มันดีดอ่ะมันไม่ดีหรอกแต่กูเสียว เสียวเป็นแบบไม่เองอ่ะ ใช่ก็จะบินตรงเนี้ยเอาถ่ายเขาคงก็สนุกนะคันเนี้ยเออมันตูดมันไหลดีนะแต่ถ้ามันไหลเกินล่ะก็เอาแบบพอดีดิโอ้ขับยากก็มีรถราคาสูงเอาไปถ่ายนี้เลยในสนามนครชัยศรีเลยคนตีนเลยกันเนี้ยหัวแทบแตกใช่ครับเนี่ยแทบฟาดเนี่ยครับผมกลัวหลายอย่างนะเวลาโดดไม่ใช่หรอกถ้าเรางอหลังใช่กระแทกแรงสับหลุดหลังเสียใช่แต่ถ้าเรายืดตัวตรงหัวเคกโรบาใช่มาจัดอีกสักโค้งนี่ร้ายได้เนี่ยเดี๋ยวจะไปแข่งเซอร์กิตแล้วเนี่ยเล่นลมยางด้วยใช่ครับลมยางพี่หนูไม่ต้องกลัวรถข้อนี่เขาเติมกันเท่าไหร่อ่ะรถข้าวถ้าใช้งานตอนนี้เหรอมี120ใช่หุ่นเติมกันอลังครับ120ใช่ครับ8ตัวเลยครับโอเคเออยังมีคนถามเมื่อนั้นมีเพื่อนถามผมก็ไปตอบในคอมเมนต์นึงเรื่องแรปเตอร์ว่าโดดมากๆแกเป็นไรมั้ยใช่บอกรถอ่ะเขามันโดดได้มันโดดได้แหละแต่เขาไม่ได้ไปโดดทุกวันแต่คนขับจะรู้ดีว่าโดดแบบไหนมันได้แบบไหนไม่ได้ใช่มันอยู่ที่มุมเนินมันอยู่ที่มุมเนินเวลาโดดลงมาแล้วมันยันเนี่ยคำว่ายันก็คือสุดจังหวะโชคแล้วยันทุกอย่างแทกอ่ะถ้ามันปั้มหนักอ่ะคัสซีก็แหงนใช่ครับไม่เหลือหรอกครับเอาตรงๆนะรถแข่งแบบโทฟี่หลายคันคัสซีงอหมดแล้วโอ้ยที่คุณเห็นที่ผมโดดกันนะที่ผมถ่ายเป็นคลิปอ่ะยับเยินเหมือนทุกคันเหรอครับใช่ครับแต่คืออันนั้นก็คือเกิดมาเป็นรถแข่งเลยรถแข่งแล้วแข่งเขาก็เลยไม่ไม้ก็เลยอ่ะตรงไหนบิดตรงไหนกระดาษกันไว้อะไรประมาณนี้มันรถแต่เขาโอเคตอนเขาโชว์เขาโดดได้แต่ถ้าคุณมาโดดซ้ำๆโดดวันเป็นสิบรอบหรือว่าคนโดดรุนแรงเกินนี่เจอคู่แข่งแล้วเดี๋ยวไล่กันในสวนเลยนะใช่ของซิงครับไอ้บอกเขาขนมะพร้าวลงเดี๋ยวให้ 2,000 ผมทุกเองเดี๋ยวไปถ่ายรถกันนะถ่ายรถขอบคุณพี่ๆ700ท่านครับขอโทษไปหางานดีกว่าหางานอะไรอ้าวเราก็ไปตรงไหนที่เขาวิ่งรับจ้างเราก็วิ่งไปตลาดไทยเขาเออแจ๋วเว้ยขอวิ่งหน่อยเออบอกขอวิ่งงานแทนหน่อยเราอยากรู้ว่าฟีลลิ่งเป็นไงไม่ต้องเจ้าของรถเขามีเคียงหมูเดี๋ยวไปวิ่งของพี่อ้นเลยเดี๋ยวถ้าคุณมองสุดีร้านรถคุณนี่นะเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยเขาขับด้วยความระมัดระวังถ้าเข้าแบบแซนนะว้ามสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าว่าแต่การโค้งเลยอย่างเงี้ยคุณเอาเหล็กมาเชื่อมตายนะคุณเข้าโค้งแรงมันก็คว่ำใช่ครับดูเทเลอร์คุณเห็นไหมที่มันคว่ำอ่ะพี่ครับคือเยอะเยอะเอาปุ๊บแล้วมึงเปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้กูทำไมเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้การเทคคอร์ติ้งก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณพี่ๆ700ท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์รอคนดูมา700คนมานั่งดูชอกนี่นะโอเคครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช็อกพอยด้วยใช่ครับช็อกพอยเป็นช็อกเป็นร้านนึงที่ขายจุกอัพก็คือเป็นทางเลือกถ้าเกิดแบบพี่ๆดูกันเยอะนะครับเดี๋ยวจะเอารถมันรถแบบแปลกๆสนุกมาไลฟ์สดฮาๆกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการช็อกพอยด์ Offender TGM ป๊อก9 Active Film วุฒิพูดช้าๆดิป๊อก9 Active Film ป๊อก9 Active Film นี่ก็คือเป็นฟิล์มยี่ห้อ BF Film ใช่ครับอู่วุฒิหมูสุพรรณอู่วุฒิหมูสุพรรณใช่ครับหนุ่ยเปิ้ลสุพรรณเฮียสงร้านยางเฮียสงพี่ต้อมหมูหวานยมบาลโอเคครับใครเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ใครเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเกมคนละ500ใครอยากเป็นสปอนเซอร์เข้ามาแล้วก็ไทยเรซซิ่งชูครับรองเท้ารถแข่งมือ2เฟี้ยวๆเลยครับพูดถึงไทยเรซซิ่งชูอ่ะทางออกของคนที่เล่นรถอยากได้รองเท้าแจ่มๆรองเท้าแจ่มๆรองเท้ามือ2แต่จริงมันก็เหมือนใหม่นะวะใช่รู้ว่าไปขโมยตัดตีนฝรั่งมาใช่ไม่รู้ว่ากูว่าตอนนักแข่งมาแข่งฝรั่งมาเออใช่ว่ามีขโมยก็พูดง่ายว่าพอฝรั่งมาแข่งมาแข่งรถบ้านเราเงี้ยก็ไปเก็บมาทีละคู่สองคู่ฝรั่งไม่มีแล้วเนี่ยครับใครอยากได้รองเท้ารถแข่งรถมือ2แจ่มๆราคาไม่แรงติดต่อเพจนี้เลยครับไทยเรซซิ่งชูครับไทยก็แล้วก็เรซซิ่งชูที่แปลว่ารองเท้าอะครับ
แล้วบางคนถามว่าอย่างเมื่อวานมีลูกค้าเชียงใหม่ผมก็ไม่ได้ตอบกวนบอกว่าโทรมาดีกว่าใช่เขาถามว่าน้าโตผมใส่ชกเดโม่ตัว 17,900 จบไหมบางทีเรื่องจบไม่จบอยู่ที่เจ้าของรถใช่ครับโทรมาคุยกันดีกว่าครับคุยดีฝากว่าฟีลลิ่งที่ได้หลังจากเสียตังค์เนี่ยมันได้ประมาณไหนได้ครับคือบางคนถ้าคุณตั้งความหวังไว้มากเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นได้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายก่อนโอเค